คนที่มากินเสือพ่นไฟอ่ะมันไม่ใช่แค่ just แบบเดินเข้ามาอยากจะกินชานมไข่มุกแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะแล้วก็ต้องเป็นเกาหลีเก๋ชอบคนเกาหลีผ่านมาธุรกิจที่8หมายถึงว่าเคยเจ๊งมาก่อนเจ๊งมาก่อนอันนี้ไม่ได้ทำแล้วรุ่งเลยไม่ใช่ทำไมดูพลังล้นขนาดนี้ดูดีดมากเลยก็เพราะว่ากินเสือพ่นไฟแหละเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยนะเริ่มมาจากเริ่มแรกค่ะเกดเปิดร้าน Nice Sweet You ซึ่งเป็นแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีก่อนที่ซื้อแฟรนไชส์มาจากเกาหลีเปิดอยู่ที่สยามซอย3ตรงนี้เลยเปิดปุ๊บคนเยอะมากโอ้โหคิวยาวตลอดเราต้องการให้แบบเทิร์นโอเวอร์เร็วเกดก็ไม่มีน้ำหมายความไม่มีน้ำที่เป็นขนมหรือขนมหวานอะไรอยู่ในร้านเลยเพื่อที่จะระบายลูกค้าได้เร็วเหมือนเทิร์นโอเวอร์จะได้เร็วขึ้นรับลูกค้าใหม่ขึ้นมาเร็วขึ้นเราก็เลยมาเปิดร้านข้างเป็นสไตล์เกาหลีเหมือนกันชื่อโซเชียลคลับซึ่งขายเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้โหตอนนั้นเกดถือว่าเป็นร้านแรกๆเลยนะคะร้านแรกเลยดีกว่าของประเทศไทยที่เป็นแนวแบบแต่งร้านสไตล์เกาหลีมากๆเป็นแบบดอกไม้แบบเกอร์ลี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเครื่องกาแฟอันเดอร์เคาน์เตอร์ที่แพงๆเลยเครื่องละล้านกว่าเครื่องแรกในประเทศไทยอ่ะเอามาใช้ที่มันแบบตอนนั้นไม่มีใครใช้เลยปรากฏโอ้โหแบบเป็นไปได้ไงอ่ะเราเปิดร้านที่อยู่ติดกับไนซูมิอยู่ถึงคิวยาวขนาดนั้นอ่ะแต่ลูกค้านั่นแบบไม่เยอะอ่ะคือไม่ประสบความสำเร็จอ่ะดูเหมือนจะเฟลอ่ะถ้าสังเกตตอนนี้จริงๆนะเกดไล่แบรนด์ให้ฟังไนซูมิอยู่เป็นหมูไฟไทเกอร์เป็นเสือจูซี่บันนี่เป็นกระต่ายดาเมเชียนเป็นหมานี่เกดมีสัตว์4อย่างแล้วนะคะซึ่งต่อไปเดี๋ยวก็จะเห็นได้เห็นอีกแต่ประเด็นคือตอนนั้นเราก็คิดอยู่เราทำโปรดักต์ออกมามันจะต้องมีสัตว์ก็นั่งคุยกับแบบหุ้นส่วนเลยอะตั้งแต่คุยเริ่มมา brainstorm กันทั้งครอบครัวเลยนะน้องชายอะไรก็เข้ามาว่ามันจะเป็นสัตว์อะไรใจเกดตอนแรกอะจะเป็นมังกรไอ้หุ้นส่วนก็จะบอกว่าเป็นกระต่ายเถอะแต่ลองมาคิดดิมันทำแบรนดิ้งยากคือชานมอะที่มันเป็นลายทำเป็นลายๆแล้วทำเป็นอะไรแล้วแล้วลองคิดคอสตูมของพนักงานดิว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่เหมาะเลยสุดท้ายคิดว่าโอเคมาลงที่เสืองั้นเราต้องปรับโปรดักต์แล้วโปรดักต์หลักเราอ่ะไม่ควรที่จะต้องเป็นกาแฟอ่ะเพราะเราจะไปปรับร้านก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องปรับโปรดักต์เกดก็พยายามปรับเปลี่ยนทั่วเลยนะมีอะไรใหม่ๆมาให้ตลอดเป็นลูกเล่นดูแล้วมาแบบ Instagrammable หน้าถ่ายรูปน่าจะได้ฟรี PR หรืออะไรก็แบบโอเคนะลูกค้าก็จะมาเป็นพักๆแต่เรามองแล้วว่าจะไม่ได้ return customer แน่นอนก็คือคงมาแล้วปุ๊บซื้อเครื่องดื่ม1แก้วอ่ะซื้อมาถ่ายรูป5คนถ่าย1แก้วขึ้นไปถ่ายข้างบนชั้น2ถ่ายกับดอกไม้แล้วก็ออกไปแล้วก็คงไม่ได้กลับมาก็เคยมาแล้วไม่ต้องมาก็ได้ก็แบบพยายามปรับหลาย product ปรับจนเกือบถอดใจอ่ะปรับมันทุกวันปรับมันแบบมีให้เห็นตลอดกลับบ้านตี 3:00 น 4:00 น อ่ะตอนนั้นน่ะอยู่น่ะกับมือขวาอีกคนนึงผู้ช่วยแค่คนเดียวยืนทำกันทั้งคืนปรับแล้วปรับอีกจนในที่สุดทำ Tiger Series ก็คือชานมเสือพ่นไฟเนื่องมาจากทำไมรู้คะน้องชายเดินเข้ามาในร้านแล้วเราก็ทำชานมนู่นนี่น้องก็แบบทำไมยูไม่ทำลายที่แก้วล่ะเวลาเขาไปกินเห็นไหมว่าอย่างไปกินกาแฟคาราเมลมาเคโต้หรืออะไรอันนี้จับได้มาจากเมนูนั้นเขายังมีคาราเมลรอบแก้วหรืออะไรเลยเราก็แบบเอ้าหรอมันคงจะต้องมีลูกเล่นมากกว่านี้นะเราก็โอเคเริ่มทำลายใส่ขวดบีทำลายใส่อีกอย่างเข้าไปคือเราชอบกินแครมบูเล่นึกออกไหมคะที่มันพ่นไฟข้างบนแล้วก็เออปกติชอบกินแต่เครือข้างบนนะเราก็โอเคงั้นเราเอาชานมมันมีลูกเล่นดีกว่าใส่ไอ้พ่นไฟข้างบนเข้าไปด้วยแล้วไอ้ข้างล่างเราเป็นคนชอบกินอะไรหลายเท็กเจอร์พูดจริงเกดเป็นคนไม่ชอบกินไข่มุกนะเกดรู้สึกว่าแบบเออมันหนุบหนึบเหนียวธรรมดาเกินไปมันจะต้องมีอะไรอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่เราชอบด้วยก็เลยใส่เจลลี่เข้าไปด้วยเจลลี่ที่มันแบบกึบกึบกึบแบบมีเหมือนกรอบๆนิดนึงเราก็เลยใส่แบล็กชูการ์เจลลี่เข้าไปด้วยเพราะว่าโปรดักต์ของเรามันเป็นแนวแบล็กชูการ์อยู่แล้วมันก็แตกต่างจากในตลาดตอนนั้นซึ่งแบบแค่ไข่มุกชานมแต่เกดแม่งมีลูกเล่นทั้งเท็กเจอร์แบบหลายเท็กเจอร์ตั้งแต่ล่างสุดจนข้างบนสุดอ่ะมันมีแบบหลายอย่างมากในแก้วๆเดียวคือมันไม่ใช่ just แค่แบบชานมไข่มุกแล้วมันคือดีเซอร์ตอินะครับคือขนมหวานที่แบบคนกินไนซ์ซูมิยูเสร็จเดินมาเจอเสือพ่นไฟปุ๊บอ่ะโซเชียลคลับเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นเสือพ่นไฟสามารถถือแก้วนี้ออกไปเป็นขนมหวานกลับบ้านได้เลยแล้วเราก็สามารถขายได้ในวอลลุ่มที่เยอะขึ้นด้วยเชื่อไหมว่าธุรกิจมันมีจังหวะของมันเชื่อค่ะเอาจริงนะบางทีอ่ะเราพยายามตั้งนานอ่ะก่อนหน้าที่จะไอ้เกิดไอ้ชานมเสริมพ่นไฟขึ้นมาเกดใส่โปรดักต์เป็น10โปรดักต์ตั้งใจแบบคาดหวังบางทีเราคิดนะว่าอันเนี้ยดังแน่มันก็ไม่ดังคือบางทีอ่ะเราตั้งใจทุกอันแหละแต่บางทีเราไม่ได้คาดหวังอะไรบางอย่างกับมันมากมันกลับมีผลลัพธ์ที่ดีมากมันบางทีมันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะแล้วมันจังหวะที่ถูกต้องพอมันปึ๊กมันไปเลยมีธุรกิจอะไรอยู่ในมือมั่งมีไนท์ชูมิทยูมีเสือพ่นไฟก็มีไนท์ชูมิทยูเสือพ่นไฟไฟไทเกอร์แล้วก็มีมิลโทสเฮาส์หมูกระทะคนรวยแล้วก็มีซุนดูบูบูเป็นโคเรียนเอ็กซ์เพรสคุณเกดบริหารจัดการธุรกิจยังไงแบรนด์เยอะขนาดนี้พนักงานลูกจ้างก็เยอะขนาดนี้บริหารพวกเขายังไงต้องบอกว่าเกดก็มีตอนณวันนี้นะคะมีพนักงานอยู่พันกว่าคนเกดว่าเกดบริหารด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆคือเกดไม่เคยทรีตพนักงานเกดอะเหมือนบางคนตำแหน่งอาจจะแบบต่ำกว่าต
ำแหน่งเมนเจอร์หรืออะไรแต่เกดพูดเสมอว่าเกดทรีททุกคนเท่าๆกันแล้วเกดไม่ได้ดูด้วยว่าอายุใครซีเนียร์กว่าหรืออะไรเกดดูที่การเพอร์ฟอร์มของคนคนนั้นแล้วก็ดูที่แบบความทุ่มเทของการทำงานของคนคนนั้นถ้าเกดรู้ว่าในบริษัทนะมีการทรีทคนไม่ดีพูดจาไม่ดีหรือมีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นอันนั้นเกดรับไม่ได้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีกรณีที่เป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องคดีแล้วก็เป็นเคสสตัดดี้ของกรณีการตลาดเรื่อง copycat อะไรก็ว่าไปโอเคไม่พูดแตะใครก็แล้วกันเรื่องมันจบยังตกลงจริงๆก็ต้องยอมรับ ว่าเสือพ่นไฟก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ใหญ่มากเราก็มีอยู่แค่แบบรวมๆกันแล้วทั่วโลกก็ประมาณ20นิดๆเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่เกดต้องดำเนินคดีเพราะว่าแบรนด์ที่มาก๊อปปี้อ่ะมี100กว่าสาขาเกือบ200อ่ะจะไม่ให้เกดดำเนินคดีมันก็คงไม่ได้เพราะว่าก็ต้องบอกว่าณวันนั้นจริงๆก็มีหลายแบรนด์แหละที่ทำใกล้เคียงเหมือนมากๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเลือกแบรนด์ที่คิดว่าแบบโอ้มันไม่โอเคนะสำหรับเราบางทีแบบมันล่อมาแบบประติมากรรมของเกดหัวเสืออันนั้นก็เป็นหัวสัตว์อีกอันนึง wow. เกดมียื่น product ออกจากปากอันนั้นก็ยื่น product เมนูเหมือนเป๊ะทุกอย่างอันนั้นคือมันไม่ได้คือล่อมาทุก touch point กับ customer journey เลยใช่ทุกอย่างคืออันนั้นมันทุกอย่างทำให้เกดก็คงต้องแบบทำอะไรบางอย่างบ้างเพื่อเป็น case study ไม่ให้คนอื่นที่บางทีเขาอุตส่าห์สร้างแบรนด์มาเนาะเขามีความคิดเป็นของเขาเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องทำให้เป็นเคสสตัดดี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่เราจะไปไล่ฟ้องแบบทุกแบรนด์อะไรเงี้ยบางทีแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคถ้าเกิดมันไม่ได้ทำให้เราแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคอะไรเงี้ยการทำธุรกิจเก็บพูดเสมอเลยอะจริงๆแล้วอะถ้าอยากจะทำธุรกิจให้มีความสุขที่สุดแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนที่สุดเกดว่าควรจะต้องมีตัวตนของตัวเองมากกว่าคือเกดไม่แนะนำเลยให้ไปแบบก๊อปปี้เขาหรือไปเอาเขามาเป็นแบบอย่างสัก 100% อะไรเงี้ยคงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอะเป็นแรงบันดาลใจอันนี้เกดโอเคอย่างที่บอกอะค่ะเสือพ่นไฟเกิดขึ้นมาด้วยความเป็นตัวเกดเอง DNA ของเกดเองอันนั้นอะเราจะได้มีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับมันทำกับมันมันก็สามารถทำให้ธุรกิจแบบเติบโตได้อะไรแบบเห็นว่าตอนนั้นที่เกิดกรณีเนี่ยไม่ได้มีแค่สัตว์ประเภทเดียวโอ้สวนสัตว์สวนสัตว์ประมาณกี่ชนิดหลาย40ชนิดมั้งเห็นว่าตอนนั้นเท่าที่อยู่ในสัตว์ป่ามันพ่นไฟได้หมดใช่ไม่ใช่แค่สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์น่ารักกุ๊กกิ๊กก็มาหมดเลยอะชานมไข่มุกเสือพ่นไฟทุกวันนี้มันอิ่มตัวยังหมายถึงตลาดชานมไข่มุกก็คือต้องพูดว่าในวันที่เสือพ่นไฟเกิดตอนนั้นมันยังไม่มีแบรนด์ที่เกดคิดว่านะคะในความคิดเห็นส่วนตัวณวันนั้นมันยังไม่มีเบอร์หนึ่งสำหรับเกดณตอนนั้นเพราะแบบมันยังไม่ได้เกิดเหมือนตอนนี้ที่มีทุกคอร์เนอร์รู้สึกไหมคะตอนนี้เดินออกไปดิหรือร้านอาหารทุกร้านไม่ยังไงชานมไข่มุกมันมีอยู่ในทุกร้านอาหารทุกคอร์เนอร์บนถนนไปห้างก็มีทุกฟลอร์นึงบางทีมี3แบรนด์อะไรแบบเนี้ยณวันนั้นมันยังไม่มีเกดต้องการณวันที่ทำค่ะเกดก็เอมที่จะให้แบรนด์เสือพ่นไฟอ่ะเป็นแบรนด์ที่คนนึกถึงชานมไข่มุกอ่ะเราต้องเป็นท็อปออฟมายนึกออกมั้ยคะและเกดตอนณวันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าแบบเราอยากสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์นึงอ่ะซึ่งเราเป็นคนไทยทำแบรนด์คนไทยและสามารถนำแบรนด์เนี้ยออกสู่ตลาดโลกได้เวทีโลกได้คือไปสู่ต่างประเทศให้ต่างประเทศได้เห็นว่าเฮ้ยเราคนไทยนะเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์นึงแล้วแบรนด์นั้นนะสามารถเอาไปให้คนเห็นได้คนได้ลองได้อะไรแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่คิดนะวันนั้นนะคะและคิดนะวันนี้จะทำยังไงกับเสือพ่นไฟต่อก็อย่างที่บอกแต่ตอนนี้มันก็คือ Red Ocean มากเนาะอย่างที่บอกโอ้โหชานมมันไม่รู้เกิดเป็น100แบรนด์แล้วมั้งตอนเนี้ยเกดคิดว่าแบรนด์เสือพ่นไฟมันเป็น DNA ของเกด DNA ของหุ้นส่วนคือคนที่มากินเสือพ่นไฟอ่ะมันไม่ใช่แค่จัสแบบเดินเข้ามาอยากจะกินชานมไข่มุกแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะนึกออกไหมคะรู้สึกเกดว่าคนภูมิใจที่จะถ่ายรูปด้วยคนแฮปปี้ที่จะหยิบโปรดักต์ขึ้นมาอุ้ยแบบเซลฟี่ถ่ายรูปกับโปรดักต์ของเรามันมีความแบบไลฟ์ลี่มันมีความสนุกคือเกดคิดว่าเวลาที่เราจะเปิดร้านหรือขายโปรดักต์อะไรอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่อยู่ดีเราจะทำปุ๊บมีทีม R&D เข้ามาช่วยคิดโปรดักต์ขายมันไม่ใช่เกดคิดว่าเกดมีจุดแข็งที่แบรนด์อื่นอาจจะไม่มีคือตัวเองไงที่บอกคือเกดจบเชฟจบมิกโซโลจีจบเครื่องดื่มมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกณจนถึงวันนี้คนที่คิดเมนูเองครีเอทเมนูขึ้นมามันก็คือเกดคนเดียวเกดใส่ทุกอย่างที่เป็นตัวเกดเข้าไปใส่ความชอบใส่ความรักเข้าไปเพราะฉะนั้นโปรดักต์ของเรามันต้องแตกต่างแน่นอนจากของแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบรนด์อื่นไม่ดีนะแต่อย่างที่บอกว่าเกดก็มีความมั่นใจว่าเราก็มีจุดแข็งทำไมดูพลังล้นขนาดนี้ดูดีดมากเลยก็เพราะว่ากินเสือพ่นไฟนะคะเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยนะธุรกิจต้องการอะไรต่อจากการทำธุรกิจนั้นตอนนี้เป้าหมายของเกดอะเกดก็อยากให้เราเป็นท็อปออฟมายด์เนาะในเรื่องของแบบถ้าเกิดสมมติคนอยากจะแบบนึกถึงปิ้งย่างเกาหลีนึกถึงคาเฟ่เกาหลีหรือนึกถึงเครื่องดื่มอาหารเกาหลีก็อยากให้นึกถึงเครือเกดคือเราไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์แรงมาอะบิวตี้เครื่องสำอางทำผมเคป๊อปซีรีส์มีอะไรตอนนี้ที่ไม่ใช่เกาหลีบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายังจากเกาหลีเลยตอนเนี้ยมันมีพลังมากเลยเกาหลีแรงมากแล้วเกดก็เป็นติ่งเคป๊อปด้วยกิ๊กติ่งแบบ
นักร้องวงเกาหลีอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเกาหลีบ่อยมากเดือนนึงก็ไป2ครั้งอะไรแบบนี้ไปอัปเดตหรือว่าเทรนเกาหลีไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้กับแบรนด์ของตัวเองใช่คือมันเหมาะมากเพราะเราก็มีแพชชั่นเรารักแบบในความเกาหลีเราชอบเราอะไรอย่างงี้มากเราเครซี่มากๆเพราะฉะนั้นเรามีความสุขทุกๆวันเลยอะที่ได้ทำอะไรที่แบบเป็นต่อยอดในเชิงธุรกิจแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยก็คือเกาหลีณวันนี้ก็เก๋คิดว่าเราก็มาพอสมควรแล้วอาจจะเกือบครึ่งทางเพราะเราเก๋ก็ถือว่ายังใหม่มากๆในสาย F&B อะไรอย่างเงี้ยแต่เก๋ก็มองว่ามันยังมีระยะทางอีกยาวไกลที่จะได้พิสูจน์เพราะว่าวันนี้เก๋ก็ยังไม่หยุดที่จะนำแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเปิดก็ต้องบอกว่าจริงๆหลังโควิดนะคะเก๋มองภาพว่าคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนต่างๆเนี่ยเบื่อง่ายมากขึ้นเราต้องการเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแตกต่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นไซเคิลของร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปเก็ตว่ามันสั้นลงจุดที่จะต้องแก้คือเราต้องพยายามออกโปรดักต์อะไรออกมาให้หลากหลายหรือแม้กระทั่งรีแบรนดิ้งแบรนด์ให้ดูแบบแปลกตาแปลกใหม่อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งกลยุทธ์เก็ตหลังจากนี้ค่ะเก็ตอาจจะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีในเมืองไทยโปรดักต์อะไรที่ยังไม่มีในเมืองไทยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้อะไรเงี้ยให้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือเกดอะตอนนี้มีกับหุ้นส่วน2คนใช่ไหมคะหุ้นส่วนอะทำธุรกิจนายชูมิยูธุรกิจแรกเกดพูดกับมันเสมอเลยบอกว่าโหมึงโชคดีมากเลยนะเปิดมาธุรกิจแรกอะยูก็คือกำไรเลยแบบไม่ต้องมานั่งเครียดเหมือนตอนเกดนี่8ธุรกิจแรกเจ๊งไป6-7ธุรกิจอะแล้วทำไมไม่หยุดทำเองก็ไม่ยอมแพ้อะคะเป็นคนดูเหมือนเป็นคนยอมแพ้ไหมคะเป็นคนไม่ยอมแพ้คือเป็นเกดรู้สึกเลยว่าเกดเป็นเหมือนตุ๊กตาลมลุกเกดพูดเสมอว่าเกดเป็นเหมือนตุ๊กตาลมลุกคือเกดคนไม่ยอมแพ้คือเกด move forward ตลอดคืออะไรที่มันผ่านไปแล้วอะคือต้อง let it go เราเศร้าได้อะไรได้นะแต่ตื่นขึ้นมาอีกวันนึงมันต้องฮึบแล้วแบบต้องไปต่อสิอะไรอย่างเงี้ยคนเราอะทำมาเสร็จ8-9ธุรกิจอ่ะมันเป็นไปได้หรอว่าไป10-11อ่ะมันจะไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเหมือนที่ผ่านมาที่เกดเจ๊งไป6-7ธุรกิจอ่ะเกดไม่เคยเสียใจเลยนะคะเกดคิดว่าดีด้วยซ้ำที่เราผ่านการแบบล้มมาก่อนอ่ะมันทำให้วันนี้เราแบบทัฟมากแบบเราเจออะไรเราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไอ้นี่อีกแล้วเกดบอกเลยเกดพูดกับหุ้นส่วนเสมอหรือว่าบางทีคุยกับน้องๆพูดเสมอเลยว่าเชื่อไหมว่าทุกวิกฤตที่เกดเกิดขึ้นอ่ะเกดมักจะเจอโอกาสที่อยู่ในทุกวิกฤตแล้วรู้ไหมโอกาสในนั้นน่ะที่เวลาเราเจอวิกฤตใหญ่ๆอ่ะมันเป็นโอกาสที่ข้ามกระโดดเขาเรียกก้าวกระโดดเสมอเหมือนจากชั้น10อ่ะเวลาเราเจอวิกฤตปุ๊บอ่ะแล้วเราหาทางที่จะผ่านให้ได้มันจะไม่ได้ขึ้นไปแค่ชั้น11แต่มันจะกระโดดขึ้นไปที่ชั้น25อะไรแบบเนี้ยประสบการณ์สำคัญมาก